สำหรับ10มาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางด้านของประชาชนค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะออกมาบอกว่าดีใจแล้วก็พอใจสำหรับ10มาตรการให้ความช่วยเหลือรอบใหม่ของรัฐบาลค่ะที่ช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤตยูเครนแล้วก็รัสเซียค่ะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ค่ะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤตรัสเซียยูเครนเพิ่มเติมจากที่ได้ออกมาตรการไปแล้วและยังใช้อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมระยะเวลา3เดือนรวม10มาตรการทางด้านของผู้สื่อข่าว NBT ภาคใต้ของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงแม่ค้าด้วยนะคะในพื้นที่เลยค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่รู้สึกพอใจสำหรับ10มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างพี่แววหรือว่านายณรงค์เพิ่มพูนคนขับรถแท็กซี่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่1เล่าให้ฟังค่ะว่าขับรถแท็กซี่ให้บริการมานานกว่า10ปีช่วงของโควิด-19 ค่ะรายได้ลดลงอีกทั้งช่วงนี้น้ำมันก็แพงค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวบ้างแต่ก็ทราบข่าวค่ะว่ามีมาตรการในเรื่องของความช่วยเหลือก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็พอใจมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถึงแม้ว่าตนเองจะขับรถแท็กซี่แต่จังหวัดภูเก็ตไม่มีสถานีบริการแก๊ส NGV นะคะก็มองว่าอย่างไรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆก็รู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะคิดว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของปากท้องได้จริงๆในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คนขับรถแท็กซี่แล้วก็รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมไปถึงแม่ค้าขายขนมกันเลยค่ะรู้สึกมีความยินดีมากครับคือที่ทางรัฐบาลทางรัฐเขาได้ช่วยเหลือพวกเราฐานรากหญ้าครับเพราะพวกเราถึงยังไงเราก็สู้อยู่แล้วสู้เพื่อครอบครัวและก็สังคมให้เราให้บริการลูกค้าที่มาเที่ยวในภูเก็ตครับซึ่งไม่มาก็ให้มีความรู้สึกกันอย่างดีแค่รู้สึกดีก็คือแค่รู้สึกเห็นใจก็คือโอเคแล้วมีแต่ว่าเขาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมาวันนี้ก็ยังโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจด้วยที่รัฐบาลได้ช่วยหลักคุณจนด้วยเล็กน้อยก็ยังดีค่ะดีใจมากเลยค่ะ